ครับเราจะมาแกะกล่อง Hitman ของ PS4 กันตัวนี้มันเป็น Collector's Edition นะครับคือพี่จอนต้องดึงกล้องออกมาเพราะว่าจะได้ดูว่ามันใหญ่แค่ไหนตัวนี้นะครับกล่องมันอยู่ที่19นิ้วแต่ตัวกล่องข้างในมันไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้นะครับก็เลยต้องดึงมาให้ดูก่อนมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเอ๊ะคือตัวนี้เนี่ยมันออกมานานแล้วนะครับประมาณเกือบครึ่งปีแล้วอ่ะมันออกมาตอนเดือนอะไรแล้วจำไม่ได้เดือนกุมภาพันธ์มั้งแต่ว่ามันออกมาเป็นแค่ดิจิตอลอย่างเดียวนะครับแล้วก็สิ่งที่มันประหลาดคือเขาออกCollector's Edition มาแต่ว่ามันไม่ได้มากับเกมคือไอ้เกมเนี่ยมันออกมาเป็น episodic ใช่ไหมคือมันต้องออกมาอาจจะเดือนละมิชชั่นหรือว่า2เดือนครั้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่ชอบเป็นคนที่จะไม่ซื้อของมันอยู่แล้วแล้วไอ้ Collector's Edition เนี่ยมันราคา140เหรียญนะครับรวมภาษีแล้วก็ประมาณ150อ่ะมันคือมันแล้วมันก็ไม่มีตัวแผ่นมาให้ซึ่งถ้าพี่ชอนคิดว่าถ้าซื้อเนี่ยมันคงไม่คุ้มแต่พอดีเนี่ยเมื่ออ๋อแป๊บนึงนะครับมันนะแต่พอดีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะมันลดครึ่งราคาวันเดียวนะครับพี่ยอนก็เลยซื้อมาเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้มาจากแล้วกันนะมันมาจาก Best Buy นั่นแหละมาจาก Tennessee นะครับนะเป็น The Hitman Collector's Edition ของ PS4นี่ไงมันออกมาวันที่18เดือน2เห็นไหมครับตัวนี้เพิ่งซื้อมาในราคารวมแท็กแล้วก็70กว่าเหรียญนิดเองนะครับซื้อมาจาก Best Buy นะแล้วก็เพราะมันมีลดครึ่งราคาแค่วันเดียววันศุกร์ที่แล้วก็เลยคิดว่าซื้อมาดีกว่าเพราะว่าเกมตอนนี้อย่างที่พี่ชอนบอกใช่ไหมครับว่ามันเป็น episodic ถ้าจะซื้อเนี่ยตอนละ10ดอลเบสเซตรวมมาก็60ดอลแล้วถ้าจะซื้อเป็น season pass เลยมันก็60ดอลอีกอะแล้วเกมดิจิตอลเนี่ยเวลาพี่ยอนซื้อพี่ชอมไม่ได้ลดไงเพราะฉะนั้นพี่ยอนคิดว่าเพิ่มอีกแค่12เหรียญ13เหรียญซื้อตัวนี้มาแล้วกันแล้วไงดีไม่ดีเราก็ค่อยว่ากันอีกทีเพราะตอนนี้พี่ยอนอยากจะเล่นแล้วขี้เกียจรอนะครับโอเคก็เอามาก็จะเห็นโลโก้ของเขาเห็นมั้ยครับ Hitmanที่พี่ชอเลือกของ PlayStation 4ก็เพราะว่ามันมี exclusive contentนะครับก็เลยเลือกตัวนี้มาเพราะส่วนมาก PlayStation 4เนี่ยถ้าเป็นของSquare Enix เนี่ยมันจะมี Exclusive Content เยอะนะครับตะดาโอเคยื่นไปกับ Hitman IO Interactive เป็นคนทำของ Square Enix เป็น Publisher นะครับนี่โอเคมันจะมากับอาร์ตบุ๊กเน็กไทแล้วก็ที่ติดเน็กไทคลิปอะเกมเป็นดิจิตอลนะครับโอ้มีกล่องอันนี้นะครับที่เห็นอยู่แล้วก็ Agent 47 Statue Chess Master เหรอโอ้เกี่ยวกับหมากรุกนะครับ Chess Master เป็น Masterpiece เหรอมามาแกะกันนี่นะครับไม่ได้วันนี้แหละสั่งวันศุกร์วันนี้ได้วันพุธวันนี้วันพุธโอ้ยอะไรกันหน้ากันนะโอเคครับอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนทิ้วให้ดูก็จะมีโอ้ยอันหนึ่งก็จะมีอันนี้อะไร Hitman Go อันนี้เอาไว้เล่นกับของ PS Vita นะครับแล้วก็มีข้อมืออะไรเนี่ยโอเคไปดูกันตัวนี้เป็นเน็กไทนะครับนี่พี่ชอบไม่ผูกไทซะด้วยแล้วก็มีคลิปติดไทยนะครับอ
มางั้นเอ็ดดิ้งไชน่าต่อไปก็เป็นอาร์ตบุ๊กแล้วครับดูกันบางหน้าโอ้สีแดงสดใสเอเจนต์47ลืมบอกไปอย่างดึงโทรศัพท์พี่ชอนเครื่องเก่ามันพังนะครับพี่ชอนก็เลยใช้เครื่องใหม่อัดแล้วรู้สึกว่าเครื่องใหม่มันอัดไม่ดีเลยแฟลชมันก็ไม่ดีเท่าเครื่องเก่าอ่ะเออก็เลยถ้ามันออกมาไม่ดีไงเดี๋ยวพี่ชอนจะลองปรับปรุงในวิดีโอหน้านะครับรู้สึกว่าแฟลชมันน่าจะสว่างนี่นะมันบอกว่าพี่ชอนใช้ตอนนี้เมื่อก่อนใช้ LG G3 ใช่ไหมครับทีนี้มันเป็น Xperia C3ก็มันบอกว่ากล้องมันน่าจะชัดกว่านั้นอ่ะแต่มันออกมายังไงไม่รู้สินี่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูหุ่นกันโอเคครับแล้วนี่ก็คือ Agent 47หุ่นนะครับคือที่พี่ชอนไม่แกะให้ดูตอนแกะกล่องเพราะว่ากล่องมันเป็นสีด้านอย่างเดียวเดี๋ยวดูว่าตอนนี้ขยะในห้องพี่ชอนเยอะแค่ไหนนี่นะครับมันมาจากกล่องใหญ่ตอนนั้นใช่ไหมมีกล่องนี้อยู่ข้างในแล้วก็มีกล่องนู้นแล้วก็มีกล่องนี้แล้วข้างในก็เป็นโฟนแล้วก็มาถึงเอเจนต์จนได้โอเคครับอุ้ยตัวนี้ทำอย่างดีเลยนะอุ้ยทำอย่างดีเลยอ่ะตั้งแต่ที่พี่ยอนเคยมีหุ่นมานะครับนอกจากของ Skyrim ใช่ไหม Skyrim มันนู้นอ่ะเห็นไหมครับมังกรเนี่ยก็มีของ The Witcher นะครับแล้วก็มีตัวเนี้ยดีกูเดี๋ยวให้ดูดีเทลปืนเป็นไซเลนเซอร์ว้าวเป็น PVC ยางนะครับรู้สึกอุ้ยตัวนี้ทำเหมือนหนังจริงๆเลยทำเหมือนไวนอลเลยเออเหมือนจริงๆเลยอ่ะแล้วพื้นก็เป็นเหมือนไม้ปาเก้นะครับลูกโอ้ยตัวนี้ทำจริงทั้งทำดีจริงเลยตอนแรกว่าไม่ตื่นเต้นเกี่ยวกับหุ่นนี้นะแต่พอดูแล้วรู้สึกมันดีนะอุ้ยเออแต่ว่าถ้าพูดถึงราคานะโอ้ดูแทททูก่อนดูแทททูแต่ว่าถ้าพูดถึงราคานะครับ140แล้วมันไม่มากับเกมที่มันเป็นมันไม่คุ้มอ่ะแต่ถ้า70ก็โอเคครับผมแต่อย่าลืมนะว่าเกมเป็นดิจิตอลไปดูเน็กไทสิว้าวแล้วก็นี่คือทั้งหมดแล้วนะครับที่มันมากับไอ้เจ้าตัวนี้ย้อนวางให้ดูนี่แหละแล้วนะเออแล้วก็มีไอ้แอมเพลตเดอร์คิดแมนพี่ชอนพูดอย่างนี้มาหลายวิดีโอแล้วนะครับแต่ว่าวิดีโอหน้ามันน่าจะเป็น No Man's Sky แล้วนะก่อนที่จะเป็น Final Fantasy ภาค15นะครับก็แล้วยังไงเนี่ยก็มาติดตามกันดูแล้วกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นไงเพราะว่าพี่ชอนอยากได้ No Man's Sky มากเลยแล้วมันก็เลื่อนนะแต่ส่วน Final Fantasy ภาค15พี่ชอนไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วล่ะเพราะพี่ชอนอยากได้ไอ้รุ่น Ultimate Edition ใช่ไหมแต่มันโซลด์เอาไงก็เลยได้แค่รุ่นธรรมดาก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวไงมาดูวิดีโอหน้าของทางเลยนะครับไอ้ของโมเมนต์การโอเคครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ